รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดซ่อนรายการที่เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นที่ชวนน้องๆหนูๆมาเรียนรู้สนุกคิดไปกับเรื่องราวรอบตัวพร้อมออกไปเรียนรู้โลกกว้างและก็เป็นเวทีให้เพื่อนๆคนมาโชว์ความสามารถด้วยนะคะโอ้โหแล้ววันนี้เปิดรายการมาเต้นใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโยโย่แลนด์เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเปิดรายการก็ต้องเต้นเพลงสวัสดีแล้ววันนี้นะคะน้องนีน่าก็อยากขอชวนเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะให้ลองฝึกเต้นเพลงสวัสดีนะคะและอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะหากคลิปเต้นเพลงสวัสดีใครเต้นถูกใจพวกเรา3คนนะคะก็จะนำมาเปิดในต้นรายการด้วยค่ะเอาละครับช่วงต้นรายการแบบนี้เรามาตั้งคำถามกันเลยดีกว่ามิวสิกกับน้องนีน่ารู้จักเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้บ้างไหมครับแต่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ๆไม้ยืนต้นนะครับวันนี้กำลังจะบอกพูดถึงเรื่องไม้ดอกไม้ประดับกันนะฮะคือไม้ดอกไม้ประดับนี่นะฮะหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกขึ้นเพื่อความสวยงามทั้งภายในบ้านรอบบ้านสนามหญ้าชายคาบ้านนะครับยกตัวอย่างครับนะฮะอย่างเช่นสับปะรดสีต้นเดหลีหรือว่าต้นพูด่างหรือว่าจะเป็นบอนสีก็ได้ที่มีรูปทรงและสีสันสวยงามแปลกตานะฮะซึ่งบอนสีใช่บอนสีถือว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบเลยก็ว่าได้มีอะไรจะถามไหมมีค่ะมีไหมมีค่ะจัดมาก็คือบอนสีอันเมื่อกี้ค่ะคือบอลหลายสีใช่ไหมอ่ะฮะหลากสีใช่บอลหลายสีคือลูกบอลกลมๆใหญ่ๆหลายสีใช่ไหมเอาไปไว้บนต้นไม้ใช่ไหมหรือว่าก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 าถึงแม้ว่ามุกของน้องมิวสิกจะแปลกแต่มันก็ฮาตรงที่น้องนีน่าและพี่บอยช่วยกันทำเสียงกากานี่แหละครับอ่ะจริงๆแล้วนะครับไม้ประดับเนี่ยนะฮะยังมีเรื่องที่น่ารู้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับน้องๆหนูๆครับเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับส่งคำถามกันเข้ามาเพราะว่ารายการเราเชื่อว่าการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครับและคำถามจากแฟนรายการจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะในช่วงหนูอยากรู้พอดีว่าผมไปดูคลิปนึงมาครับมันเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ถูกย่อส่วนลงมาในกระถางพ่อผมบอกว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นบอนไซผมเลยสงสัยว่ามันปลูกยังไงครับน้องเซนถามมาแล้วว่าต้นบอนไซปลูกยังไงรู้จักบอนไซก่อนหรือเปล่ารู้จักค่ะต้นบอนไซคืออะไรหนูเคยเห็นเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กๆใช่เป็นต้นแบบเตี้ยๆแล้วใช่ค่ะเป็นต้นบอนไซเตี้ยๆแล้วลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนก็เหมือนต้นไม้แบบไม่รูปร่างของใบพวกกิ่งก้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยสงสัยว่าวิธีการปลูกคืออะไรคือบอนไซเนี่ยจะเป็นวิธีการตัดแต่งต้นไม้ตามรูปทรงที่เขาถูกดัดออกมาจนกลายเป็นไม้ประดับใช่ก็จริงๆแล้วมีหลายรูปแบบนะที่เขาสามารถที่จะไปดัดกิ่งก้านสาขาให้แบบมันแตกออกไปในกำลังทำนี้เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมหลังๆนี่เพ้อใหญ่แล้วมีสิทธิ์ได้บอลหรือไหมกูไม่กลับแล้วหนูสามารถทำเงินเป็นต้นบอนไซได้นะยังไงก็เอาบอนไซที่บอลบอกว่าตัดได้ไงแล้วก็บอนไซมาแล้วก็ตัดเป็นรูปเงินแล้วก็ใช้เป็นเงินแทนได้อ้าวไปแล้วต้องพี่เลยเอาวันนี้ตายแล้วรวบรวมสมองกันใหม่แล้วเอาเราต้องอ่ะ
ทำสมาธิเจอ2พิธีกรเราเล่นมุกแบบนี้ขอยาพาราให้พี่บอย2เม็ดด่วนเลยจ้ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วต้นบอนไซมันมีอีกอย่างหนึ่งเป็นน้องเหมือนกันแต่มันกินได้เป็นน้องของบอนไซน้องของบอนไซรู้ไหมและกินได้ด้วยบอนไซบอนชอนแหมพี่บอยเล่นมุกแบบนี้กำลังหิวเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเราส่งน้องเซนนะครับออกไปสำรวจดีกว่าในช่วงนักสำรวจและช่วงนักสำรวจในวันนี้น้องเซนก็ได้ชวนคุณพ่อมาหาคำตอบที่น้องอยากรู้กันที่สวนบอนไซลุงจรันจังหวัดนครนายกซึ่งต้องบอกเลยว่าลุงจรันนั้นคือนักปลูกบอนไซระดับมืออาชีพที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายและวันนี้น้องเซนจะได้เคล็ดวิชาบอนไซอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเซนนะคะวันนี้มาหาลุงเหรอลุงจรันนะผมไปเห็นคลิปหนึ่งมาครับแล้วต้นไม้เนี่ยมันเหมือนต้นใหญ่ที่ดูย่อลงมาให้อยู่ในกระถางครับแล้วจริงๆต้นบอนไซเนี่ยมาจากประเทศอะไรล่ะครับบอนไซเริ่มแรกเขามาจากจีนก่อนแล้วเขาก็เอาไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นทีนี้ญี่ปุ่นเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาที่เมืองไทยของเราก็ที่เข้ามาเผยแพร่ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เข้าไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเขาก็เอาเข้ามามาเผยแพร่ก็หนูคงไม่ทันเนาะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะแล้วบอนไซมันปลูกในกระถางให้มันไม่โตออกไปได้ยังไงครับก็ต้องควบคุมกระถางเล็กกระถางจำกัดใช่ไหมแบบเหมือนกับคนเราจำกัดอาหารใช่ไหมมันก็จะไม่โตอะไรมากแต่เขาก็มันต้องทำให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยอ่ะนะเราก็ต้องมีให้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินพอหลายปีขึ้นมา2ปีปีนึงเราก็ต้องตัดเปลี่ยนดินใหม่เพราะรากมันจะไปไหนไม่ได้มันก็จะวนอยู่เนี่ยมันจะแน่นไปหมดแล้วมีต้นอะไรที่ปลูกได้อีกนอกจากมะสังไหมครับอ๋อมะก็มีมะขามตะโกโมกขออนุญาตจับนะครับได้ลูกได้แต่ระวังหนามนะต้นนี้มันจะมีหนามนิดนึงนะแหมลุงจรันต้นนี้มีหนามก็น่าจะบอกให้เร็วกว่านี้นะครับเห็นไหมล่ะนะถ้าลุงจับไม่เป็นไรอย่างเงี้ยลุงรูดมีหนามลุงก็ใช้มือรูดได้แล้วต้นนั้นต้นอะไรอ่ะอันนี้ตะโกอันนี้คือตะโกนาบ้านเราเนี่ยตำท้องนาตำเขาตำไรเนี่ยมันจะเป็นตะโกอย่างงี้แต่ว่าที่ใบเล็กๆนี่ใบมันเล็กใบเล็กนี่คือว่ามันเป็นตะโกหนูต้นมันเป็นตะโกนาแต่ว่าเขาเอากิ่งตะโกหนูมาเสียบนะแล้วต้นนี้อายุกี่ปีแล้วครับต้นนี้สงสัยอายุมากกว่าลุงอีกทำมาก็จะ30ปีแล้วว่ามันจะสวยได้ขนาดนี้นะโอ้โหลุงไอ้ต้นนี้มันตายหรือยังเนี่ยลุงไอ้มันตายเป็นบางส่วนเห็นไหมไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายนะอันนี้เขาเรียกมะขามเทศบ้านเรานี่แหละอันนี้มันไม่ตายเขาเรียกไม้ซากไม้ซากมันจะมีซากบางส่วนที่ตายแล้วบางส่วนที่ยังไม่ตายนะมันก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้ก็จะเลี้ยงได้นะฟ้าดูดิสวยเนี่ยเนี่ยหน้าเหมือนตัวการ์ตูนเหมือนมิกกี้เมาส์เลยครับถ้าผมอยากจะเรียนรู้การตัดแต่งบอนไซผมจะเริ่มยังไงครับก็ต้องปลูกก่อนลูกเอาไม้ไปดูโน่นเดี๋ยวที่ลุงเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูนะเข้าไปเดินไปลูกไป
หลังจากได้ทำความรู้จักกับพันไม้ของบอนไซแต่ละประเภทกันไปแล้วนะครับน้องเซนก็เกิดอาการคันไม้คันมืออยากเรียนรู้การตัดแต่งกิ่งแล้วล่ะครับว่าแต่ลุงจรัญจะเลือกบอนไซแบบไหนมาให้น้องเซนได้ทดสอบฝีมือกันละเนี่ยช่วงหน้ารู้กันครับมาติดตามชมกันต่อในรายการคิดโซนช่วงนี้ลุงจรัญก็ได้เตรียมบอนไซที่พร้อมจะให้น้องเซนได้เรียนรู้วิธีการดัดและตัดแต่งกิ่งก้านให้ได้รูปทรงสวยงามซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับลุงครับแล้วอันนี้มันมีวิธีตัดแต่งให้สวยยังไงอ๋อก็ต้องใช้ลวดดัดนะอันดับหนึ่งได้ตอมแล้วก็ต้องตัดแล้วค่อยๆเลี้ยงขยับขึ้นมารอยตัดมันอยู่นี่อันแรกแล้วก็ขยับขึ้นมามันใหญ่ค่อยๆให้มันเล็กลงมาก็อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นต้นตรงๆทื่อๆมาแล้วมีคุมๆอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะอันแล้วกิ่งพวกนี้ก็จะต้องใช้ลวดดัดอันยาวๆมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเมนเนี่ยเป็นเมนมีอันนี้เป็นซับเมนนะเป็นซับเมนเขาเรียกซับเมนเป็นรายละเอียดย่อยพอดัดอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะดัดเอฟลุงครับงั้นผมขอลองดัดได้ไหมได้ถูกไหมอ่ะลองที่อ่านอ่ะลุงครับผมขอตัดมั่งได้ไหมได้ลูกอ่ะจิ้มมือเดี๋ยวทำลูกก่อนอันนี้ต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้สวย300,000 บาทเบาได้เบานะลูกตัดไปปลายก็พอตัดเป็นตัดมันเลยนะป้าตัดทั้งต้นเลยก็ได้แล้วก็คิดตังค์นะนะใจเย็นลูกใจเย็นป้าเอาตังค์มาให้ลุงแล้วกันแล้วตัดไปเลยป้างั้นฉันตัดตรงกลางเลยนะจะให้เย็นน้องเซนต้นนี้300,000 กว่าบาทเลยนะครับเบาได้เบาลูกป้าเหงื่อตกแล้วใจเย็นลูกตัดปลายก็พอโอเคค่ะเบาลูกเบาลูกมันเอาจริงนะเนี่ยเดี๋ยวลุงครับถ้าผมจะเริ่มเนี่ยผมต้องเริ่มยังไงก็ต้องจากตอไม้ก่อนนะแล้วก็มาปลูกลงกระถางเดี๋ยวเซนลองปลูกดูนะลุงมีไม้ให้ปลูกนะครับโอเคนะดูครับไอ้นี่คืออะไรครับอันนี้คืออิฐมวลเบาทำไมต้องใส่ลงไปก็ใส่เพื่อให้มันโปร่งไม้มันต้องการออกซิเจนที่ล่างเหมือนกันนะเวลาลดน้ำตัวนี้มันจะอมน้ำด้วยแล้วขั้นตอนนี้หมดแล้วเสร็จหรือยังครับเราก็ต้องลดน้ำดินลุงโป่งเห็นมั้ยลดเวลาลดปุ๊บน้ำไม่มีค้างเลยเห็นมั้ยค่อยๆลดมีวิธีดูแลยังไงครับใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไว้ลำไรก่อนนะถ้ามันตั้งตัวได้แข็งแรงแล้วเราก็ยกไปออกแดดคุณลุงครับแล้วถ้าเราปลูกต้นบอนไซเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างครับบอนไซคือทำให้เราจิตใจเย็นมีความอดทนรอคอยได้นะทำให้เรามีสมาธิทำให้เรารักธรรมชาติรักต้นไม้ผูกพันกับมันลองไปปลูกดูนะแล้วถ้ามีปัญหาแล้วก็โทรมาถามลุงได้นะลุงก็จะแนะนำให้ทุกคนอ่ะลุงอยากให้เด็กวัยรุ่นหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆวันนี้เซ็งกับป้าต้องขอบคุณลุงจรัญมากเลยนะไม่เป็นไรนะมีอะไรก็โทรมาถามลุงได้นะความประทับใจของผมคือการที่ได้มาเห็นต้นบอนไซเยอะๆอย่างนี้ครั้งแรกครับแล้วก็ลุงจรัญก็ได้สอนวิธีการปลูกด้วยนะครับและผมก็ได้เจอบอนไซแปลกๆหายากทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นบอนไซกันนะครับเพราะว่ามันให้ประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยครับและตอนนี้นะครับขอต้อนรับน้องเซนและคุณพ่อนะครับครอบครัวนักสำรวจคนเก่งของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเซนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก
ตอนนี้อายุ11ปีแล้วครับ11ปีนี่ชั้นอะไรอ่ะป.5ครับป.5ใช่ไหมครับตัวโตมากเลยสูงมากนี่ใกล้เท่าถึงคุณพ่อแล้วนะครับครับโอ้โหเรียนเก่งไหมส่วนใหญ่ก็ได้เกรด 3.5 ถึง 4ครับโอ้โหแล้ววันนี้ได้มีโอกาสออกไปสำรวจเรื่องของบอนไซใช่ไหมครับใช่ครับทำไมชอบบอนไซลูกมันดูเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆที่ดูสูกยอดส่วนลงมาในกระถางเล็กๆทำให้มันดูสวยขึ้นครับแล้วก็สามารถเอาไปตั้งได้เพื่อให้มันมีความสวยงามด้วยครับแล้วตอนที่ไปเจอบอนไซครั้งแรกค่ะมันมีลักษณะยังไงบ้างคะมันก็เป็นต้นเล็กๆครับแต่ว่าถ้าเราปลูกโดยที่ไม่ดัดมันเลยไม่ตัดมันเลยมันก็จะเป็นต้นทื่อๆอยู่งั้นแหละครับแล้วต้นบอนไซมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่นิยมปลูกในไทยก็จะเป็นมะสังตะโกโนโคโกหนูแล้วก็มะขามครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะยกปลูกต้นสนญี่ปุ่นครับแล้ววิธีปลูกต้นบอนไซค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะก็ต้องเอาดินผสมกับอิฐมวลเบาแทนแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็มาทุบๆๆให้มันแหลกแล้วก็นำไปใส่ในกระถางแล้วก็เลี้ยงมันไว้6เดือนเปลี่ยนดินครับเวลาเปลี่ยนดินก็ต้องตัดรากด้วยแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วมันไม่ตายเหรอคะตัดรากมันนะคะไม่ครับเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเรื่อยๆมันก็สร้างรากไปเองได้แล้วชอบต้นไหนมากที่สุดครับน้องเซนต้นตะกูนาครับต้นตะกูนาต้นไหนต้นสีดำๆใหญ่ๆป่ะครับต้นนั้นเท่าไหร่นะ48โอ้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่เซนไม่กล้าตัดเลยใช่ไหมคุณพ่อว่าอย่าตัดใช่ไหมลูกอย่าตัดเยอะอย่าตัดเยอะเพราะว่าต้นนั้น300,000ใช่ไหมลูก300,000ก็ตัดบางๆพอตัดบางๆพอก็ถ้าน้องเซมไม่ตัดบอนไซแบบบางๆคนที่ซับจางก็จะเป็นคุณพ่อนี่แหละครับคุณพ่อน้องเซมชอบต้นไม้เหรอครับเป็นด้วยส่วนตัวแล้วคือจริงๆอ่ะแม่เขาก็มีปลูกในกระถางไว้แหละครับผมจริงๆเป็นต้นชวนชมครับวิธีเลี้ยงให้มันไม่โตมากก็คือพยายามเลี้ยงให้มันอยู่ในกระถางเล็กๆครับผมก็จริงๆคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้มีการดัดเหมือนบอนไซแค่นั้นและครั้งนี้น้องเซนออกไปเรียนรู้ได้อะไรมาบ้างครับได้รู้ว่าบอนไซนั้นปลูกยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วก็นิยมปลูกยังไงแล้วก็หลังจากที่ออกไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วน้องเซนมีโอกาสได้เอากลับมาทำเองที่บ้านแล้วยังลูกครับก็เริ่มกำลังจะเริ่มทำแล้วครับตอนนี้ก็ซื้อลวดมาแล้วอ่าฮะซึ่งไม่ใช่ลวดที่เป็นแบบลวดที่เอาไว้เป็นทำไม้แขวนถ้าเป็นลวดที่แบบเอาไว้ทำไม้แขวนอ่ะมันจะทำให้เป็นรอยแล้วทำให้ต้นมันไม่สวยครับครั้งนี้นะฮะน้องเซนก็ออกไปกับคุณพ่อได้อะไรบ้างครับกับการสำรวจครั้งนี้ก็จริงๆได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนอดทนเพื่อรอเขาโตไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้โตเร็วอย่างที่อย่างใจเราครับแล้วก็ต้องคอยดูว่าจะงอกไปทางไหนแล้วเราก็ค่อยๆดัดเขาไปเรื่อยๆครับก็จะได้ความใจเย็นครับรู้จักการรอคอยนะครับเอาละครับนะฮะวันนี้นะครับน้องเซนกับคุณพ่อก็มีโอกาสได้ตั้งคำถามแล้วก็ออกไปเรียนรู้หาคำตอบได้ตัวเองด้วยและที่สำคัญนะฮะเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นและเพิ่มความรู้ให้กับน้องเซนด้วยครับหลังจากที่น้องเซนนะคะได้ออกไปสำรวจกันมาเราก็จะเปิดเวทีให้น้องเซนได้โชว์ความสามารถพิเศษด้วยนะคะและช่วงหน้าโชว์ของพี่เซนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันเลยนะคะ มาสนุกสนานกันต่อกับรายการคิดโซนนะครับช่วงนี้คือช่วงเวทีเด็กเก่งเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนะฮะมาโชว์ความสามารถพิเศษบนเวทีแห่งนี้จะชวนคนเดียวจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือชวนเพื่อนสนิทได้ทุกรูปแบบเลยนะคะณวันนี้อ่ะหนูได้ข่าวมาว่าน้องเซนเนี่ยจะมาตีกองกองกองโอ้จะมีมาตีกองโชว์เหรอใช่โอ้น่าสนใจมากเลยอ่ะเป็นไหมตีกองเป็นไหมไม่เป็นค่ะที่บ้านมิวสิกมีนี่มีค่ะว้าวแล้วตีเป็นไหมตีเป็นอยู่นิดนึงค่ะตีเป็นไหมล่ะต่องต้องต้องตุ้งตุ้งตุ้งไม่ใช่ค่ะก็แบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งมากอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่เซนเขาจะมาโซโล่กองให้ดูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพี่เซนโชว์โซโล่กองเลยThank you.
อดมากเลยครับพี่เซนมายืนกับพี่บอยข้างหน้าเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยอะมิวสิกนี่น่าดูแล้วเป็นไงบ้างครับโคตรเท่โคตรเท่เลยหรอโอ้โหมิวสิกอะมากเลยค่ะแบบไปแบบมันมากเลยเพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าอะไรลูก Press Start ครับโอ้โหซ้อมนานไหมเพลงนี้ก็เคยตีมาอยู่แล้วก็ทวนๆบ้างครับทวนๆบ้างใช่ไหมครับทำไมถึงชอบตีกลองลูกตอนเด็กๆพอมันร้องเล่นเป็นโนรูมันรู้สึกมันไม่ได้อะครับมันไม่ได้ฟีลหรอครับก็เลยลองไปตีกลองดูแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยอันนี้แหละที่เราต้องการมันใช่ว่ะวัยรุ่นมันคือใช่มันแบบกระเดื่องมันต้องแบบตุบๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันถึงจะสะใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเริ่มตีกลองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก4ขวบ4ขวบว้าวเริ่มจากอะไรอ่ะตีกล่องกระป๋องกระแป้งอยู่ที่บ้านป่ะหรือว่าตีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตะเกียบตีโต๊ะเล่นครับตีโต๊ะเล่นแม่มีสะกิดมั้ยหืมเซนรำคาญมีมั้ยมีอย่างงี้มั้ยไม่รู้จำไม่ได้น้องเซนก็เล่นเอาเครื่องครัวมาตีแบบนั้นคุณแม่ต้องแอบบ่นบ้างนะจ้าถ้างั้นเราไปฟังจากคุณพ่อกันว่าน้องเซนเขาเริ่มฝึกตีกลองได้อย่างไรครับตอนรู้ว่าน้องชอบตีกลองรู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อก็คือตอนแรกอะที่น้องเขาเล่าให้ฟังคืออยู่ที่บ้านเขาก็จะเอาชามมาวางเขาก็ตะเกียบตีตอนเราเห็นแล้วก็เลยลองพาเขาไปเรียนแล้วเขาบอกตั้งแต่วันนั้นอ่ะเขาก็ไม่เคยหยุดเรียนกลองเลยครับคิดว่าดนตรีสอนเด็กอะไรได้บ้างครับอย่างแรกที่เขาได้คือเรื่องความพยายามครับเพราะว่าพอมันเริ่มเล่นอ่ะมันก็จะทำได้ระดับหนึ่งแต่พอมันเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องฝึกฝนและเขาต้องอดทนอยู่กับมันพอสมควรนะครับเขาก็จะได้เรื่องความพยายามและความรับผิดชอบในการสอนตีกลองเก่งขนาดนี้เนี่ยเคยประกวดเคยได้รางวัลอะไรไหมครับก็มีไปประกวดที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาครับปี2018ครั้งนั้นก็คือเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลก็มี4คนโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะตบมือให้พี่เซนด้วยครับพี่เซนวันนี้มารายการของเรานะฮะตั้งคำถามแล้วก็ออกไปเรียนรู้หาคำตอบด้วยตัวเองปิดท้ายได้มาโชว์โซโล่กลองเป็นแนวพี่เซนเองด้วยเขาเรียกว่าเป็นแนวร็อก EDMในแนวของพี่เซนเองนะฮะโชว์มาได้ดีมากมารายการของเราก็มีโล่มอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับมานี่เลยนะฮะเป็นโล่จากรายการคิดโซนด้วยนะครับและสำหรับพี่ๆน้องๆนะคะที่มาร่วมเรียนรู้และโชว์ความสามารถกับทางรายการของเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของคิดโซนครับจะได้ทั้งโล่แล้วก็เสื้อสวยๆเป็นที่ระลึกด้วยนะคะและใครนะคะที่เป็นสมาชิกของเรานะคะก็จะมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับทางรายการอีกมากมายเลยค่ะขอย้ำก่อนจบรายการนะคะว่าอย่าลืมส่งคลิปเพลงเต้นสวัสดีกันเข้ามาเยอะๆนะคะและก่อนจากกันวันนี้ครับมาขยับร่างกายด้วยเพลงสวัสดีกันหน่อยทิ้งท้ายไปเพลงนี้แล้วกันนะฮะกับเพลงสวัสดีครับ